สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยต่อข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงมีนโยบายและกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือโดยให้ทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาข้าราชการตำรวจและลูกจ้างในสังกัดโดยได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์กองทัพตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีจังหวัดขอกราบเชิญครับท่านรองกับการท่านกตทท่านผู้กับการเพื่อนข้าราชการตำรวจนะไม่ว่าจะเป็นสายตรวจสายสืบจราจรนะหรือชุดเคลื่อนที่เร็วนะที่ต้องไปอยู่ตั้งด่านในสถานที่ต่างๆประชาชนน้ำไม่ติดโควิด19แล้วก็ส่งผลให้จังหวัดข้างเคียงนะครับไม่มีการแพร่ระบาดอย่างเช่นตัวอย่างสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองก็ได้อานิสงส์เพราะเราก็เป็นสมาชิกทำไมได้ชุดเดียวได้ทุกคนก็ได้ทุกคนนะครับหมายความว่าตำรวจมาดีก่อนฮะเอาถึงมาแล้วโอรสเนียนละไปตัดสินใจนะเป็นตำรวจก็รีบมานะต่ออคอะไรจะไปเรียนอะไรต่อถ่ายรูปหน่อยรูปโน่นนะโอ้โหนะครับเรียนอะไรครับนะถ่ายรูปกับลูกหน่อยถ่ายรูปกับลูกถ่ายรูปหน่อยต่อไปครับเด็กนักเรียนครับพักชื่อเด็กยาจะเรียนนะครับถ้าใครเรียนนะต่อไปเด็กหญิงชลิตาเสนตามิคุทนนางสาวอนัญญาคงศรีนายนพพนัทกบลพบนายสุภกฤทธิ์ศรีอุ่นอื่นศรีสุวรรณนอสอการจวันครับสำหรับการแจกทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาตำรวจนะฮะในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามโครงการขอบคุณตำรวจที่ทำหน้าที่ผู้รับแห่งราชที่ทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะท่านมีนโยบายนะครับมอบหมายให้มานะครับขอบคุณตำรวจที่ทำหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19ที่ผ่านมานะครับก็เป็นการตอบแทนและขอบคุณแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจกับลูกตำรวจครอบครัวตำรวจนะครับที่พ่อเขาได้เสียสละทำงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอดครับ